ส่วนที่เชียงรายคุณผู้ชมครับมีผู้ต้องหาซึ่งเป็นชาวต่างด้าวเนี่ยหลบหนีการจับกลุ่มออกจากสอพเอมืองเชียงรายทั้งที่กุญแจมือเนี่ยยังใส่อยู่เลยค่ะติดตามเหตุการณ์นี้ก็หน่อยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนเวลาประมาณ6กโมงสิอนาทีผู้ต้องหานายนี้ชื่อว่านายจะลอครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในสอพอสถานีตํารวจนี่แหละครับจะเห็นว่ากุญแจมือยังใส่อยู่เลยแล้วก็หลบหนีออกไปจากข้อมูลทราบว่าผู้หลบหนีคือนายจะลออายุ23ปีนะฮะผมยาวมัดผมจุก ก็แต่งตัวตามในคลิปนี่แหละฮะสวมเสื้อแขนยาวสีดํากางเกงยีนขายาวรองเท้าแตะสีขาวคา,าดดําถูกใส่กุญแจมือครับเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ทราบทิศทางในการหลบหนีนายจรอนั้นถูกจับกลุ่มตัวเมื่อวันที่18มกราคมด้วยข้อหาซ่อนเร้นหรือว่าช่วยด้วยประการใดเพื่อให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกุ่มโดยทางตํารวจไปเจอรถเก๋งหนึ่งคันขับผ่านพื้นที่าตาบลห้วยชมพูครับอำเภอเมืองเชียงรายนายจรรคนนี้พร้อมกับพวกอีก3คนเนี่ย เป็นคนขับแล้วก็นั่งมาด้วยกันขอดูหลักฐานประจําตัวปรากฏว่าไม่มีครับก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นคนต่างด้าวส่วนรถเก๋งตรวจสอบแล้วเป็นของเจ้าของนะฮะได้แจ้งหายเอาไว้ที่สพบ้านดูก็เลยจับกลุ่มตัวทั้งหมดเอาไว้จากนั้นก็เลยนําตัวพร้อมกับของกลางเนี่ยมาส่งพนักงานสอบสวนที่สพเมืองเชียงรายแต่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายจะรออยู่เพื่อจะพาไปห้องพนักงานสอบสวนตอนนั้นเนี่ยมีคนมาใช้บริการโรงพักเยอะครับคนเต็มไปหมดเลย นายจะล้อก็เลยอาศัยจังหวะที่เจ้าหน้าที่เผลอครับเดินออกมาจากสถานีตํารวจทั้งที่กุญแจมือยังอยู่เลยครับหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็พยายามออกติดตามตัวแต่เนื่องจากสาพาเนี่ยอยู่ติดตลาดสดคนเยอะครับทําให้ไม่เจอตัวก็ได้ประชาสัมพันธ์ว่าหากประชาชนเห็นภาพบุคคลดังกล่าวสามารถแจ้งได้นะครับ191เพื่อติดตามจับกลุ่มตัวมาดําเนินคดีนี่หน้าตาแบบนี้ นะครับแต่งตัวก็น่าจะชุดนี้แหละเพราะว่าถูกจับชุดนี้ะนะครับไปต่อกันที่จังหวัดนนทบ,บุรีค่ะคุณผู้ชมจากอุบัติเหตุสลดที่เกิดขึ้นกับน้องทูวัย13ปีนะคะน้องเนี่ยเป็นอาสาสนับสนุนกู้ภั